ค่ะเพื่อนๆวันนี้แบบก็จะมาทําลาบแบบพิจิตรนะคะแบบจังหวัดพิจิตรนะคะก็ไม่เหมือนของทางอีสานหรือว่าไม่เหมือนของทางเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะต้องทําพริกแกงลาบด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันค่ะก็คือเครื่องของพริกแกงลาบนะคะหอมแดงกระเทียมอันนี้ข่านะคะแล้วก็พริกแห้งตะไคร้นะคะเดี๋ยวจะหั่นให้เล็กลงแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปคั่วกับเกลือค่ะก็เวลาคั่วพริกคั่วแยกนะคะคั่วแยกแล้วก็ใส่เกลือไปด้วยนิดหน่อยค่ะแล้วก็คั่วนะคะแล้วก็ใส่เกลือป่นเหมือนเดิมนะคะก็ให้ได้สีประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่คกนะคะกับพริกแห้งเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะแหม่มก็จะให้ดูพริกแกงลาบนะคะแหม่มตำประมาณนี้แล้วนะคะก็หมูสับนะคะหมูสับแล้วเราก็มาบีบมะนาวใส่นะคะใส่ในหมูสดเนี่ยนะคะบีบมะนาวไปเสร็จปุ๊บเราก็ขยำค่ะต้องขยำนะคะไม่ขยำเดี๋ยวไม่อร่อยต้องขยำให้มะนาวเข้าเนื้อตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็รวนรวนไปนะค่ะรวนประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแบบก็เอาขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ใส่นี่ด้วยเครื่องในก็มีหนังหมูมีตับนะคะหนังหมูกับตับแต่ถ้าจะให้อร่อยที่สุดนะคะต้องใส่ไส้อ่อนแล้วก็ใส่ปอดด้วยค่ะอันนี้ต้มแล้วนะคะต้องต้มก่อนเสร็จปุ๊บเราก็ใส่พริกแกงลาบไปค่ะนะคะแล้วก็ต้องขยำด้วยต้องขยำนะคะลาบแบบที่พิจิตรนะคะขยำให้เข้าเนื้อค่ะถึงจะอร่อยค่ะพอเราขยำให้เข้าดีแล้วนะคะเราก็เติมน้ำปลาไปนะคะเติมน้ำปลาไปอีกนิดหน่อยแล้วก็น้ำมะนาวค่ะเติมมะนาวไปไม่ต้องเยอะเสร็จปุ๊บก็เติมพริกป่นอีกนิดนึงนะคะพริกป่นเติมไปแล้วก็ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วด้วยใส่ข้าวคั่วอยากให้ลองทำกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะติดใจเหมือนผ้าเสือเนาะนะคะหยำไปโอเคค่ะพอให้เข้ากันพอให้เข้ากันดีแล้วหยำก็ไม่ใช่ว่าบีบซะโอ้โหให้แหลกละเอียดนะคะเพราะว่าเราใส่ตรงแสบตับไปเอาแค่พอดีนะคะเสร็จปุ๊บก็นี่แหละค่ะใส่เครื่องลาบลงไปก็มีหอมแดงต้นหอมผักชีใบเลื่อยสะระแหน่แล้วก็ผักชีไทยด้วยนะคะผักชีไทยของเราด้วยค่ะคนอีกทีนึงเนี่ยแหละค่ะได้แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมง่ายๆหอมสมุนไพรด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวแม่มจะตักไปจัดใส่จานแล้วก็เอาข้าวเหนียวมาวางนะคะนี่ค่ะก็ผักนะคะกะหล่ำปีเนี่ยค่ะต้องเอาไปแช่น้ำเย็นก่อนนะคะใส่เกลือแล้วก็หั่นครึ่งสักนิดนึงนะคะเวลาทานจะได้ทานง่ายนะคะนี่ค่ะจานนี้ภูมิใจเสนอเลยอยากให้ลองทำดูนะคะเพราะว่ารสชาติอร่อยมากๆแบบจะยกไปเสิร์ฟแล้วค่ะ